นิพิษลั่นเบื่อปปช.เลิกตามเรื่องทักษิณอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งสอบยากการเมืองวันที่20กันยายน2567 21:35 น.นิพิษลั่นเบื่อปปช.เลิกตามเรื่องทักษิณอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลูกสาวเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งสอบยากเสียเงินเสียเวลาไม่รู้จะทำไปทำไมวันที่20กันยายน2567นายนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงโพสต์ข้อความระบุว่าเบื่อเมื่อคืนผมขึ้นเครื่องมาจากสนามบินตรังเพื่อร่วมกับน้องๆคปท.ไปสอบถามปปช.ถึงความคืบหน้ากรณีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่มีใครอยู่ทั้งที่นัดกันไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนเขาคงไม่ให้ความสำคัญกับพวกเราเขาจึงไม่แยแสได้แต่ให้เจ้าหน้าที่โทรประสานกันไปมาถึงความคืบหน้าได้รับทราบเพียงว่ากำลังสอบประเด็นเรื่องความเสียหายว่าที่คุณทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจนั้นคิดเป็นค่าเสียหายของรัฐเท่าไหร่เพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าคดีตามหมู่157นั้นต้องคำนวณความเสียหายที่รัฐได้รับด้วยวันนี้ผมได้แต่นั่งฟังไม่มีอารมณ์จะซักถามอะไรเมื่อผู้รับผิดชอบไม่อยู่ก็เสียเวลาที่จะไล่เรียงเพียงแต่บอกน้องๆเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้งว่าให้ระลึกถึงปรัชญาหรือหลักในการตั้งองค์กรอิสระว่าเขาตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาทำไมเพราะเดี๋ยวนี้น้องๆข้าราชการในองค์กรอิสระหลายหน่วยงานคงลืมกันไปหมดแล้วว่าเขามีองค์กรอิสระไว้ทำไมไม่เชื่อลองเรียกข้าราชการในองค์กรอิสระมาถามดูสิคงงงเป็นไก่ตาแตกเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้หลักที่เป็นแก่นของตัวเองก็ยากที่เขาจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามเจตนาของรัฐธรรมนูญการต่อสู้กับการกระทำของคุณทักษิณชินวัตรไม่ง่ายเลยครับถ้าเราเป็นเพียงประชาชนไม่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพลเมืองก็ยากที่เราจะตรวจสอบยากที่เราจะทำให้เป็นประชาธิปไตยที่ดีได้เมื่อนายกรัฐมนตรีเป็นลูกสาวคุณทักษิณได้รับ DNA ของคุณทักษิณมาเต็มร้อยการตรวจสอบคุณทักษิณก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกยิ่งเราผู้ตรวจสอบไม่มีตำแหน่งแห่งเนรายก็ยิ่งทำยากขึ้นไปอีกผมจะไม่ติดตามคดีของคุณทักษิณชินวัตรที่ปปช.อีกต่อไปแล้วเพราะทำมาเยอะมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วใช้เวลาส่วนตัวไปเยอะแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมบ้านเมืองนี้ไม่ใช่ของเราเพียงคนเดียวบ้านเมืองนี้เป็นของคุณที่กำลังอ่านอยู่ด้วยผมยังร่วมกิจกรรมกับน้องๆคปท.แต่จะให้ไปติดตามการทำงานของปปช.ผมคงต้องยุติแล้วเบื่อบอกตรงๆว่าผมอายปปช.อายที่จะไปติดตามแล้วไม่รู้จะทำไปทำไมโปรจีนประเดิมเยี่ยมรังที่2ร่วมกอล์ฟโครเกอร์ควีนซิตี้ที่อเมริกากีฬาวันที่20กันยายน 2567:15:48 น.โปรจีนอัธยาธิติกุลประเดิมทำ6อันเดอร์พา66ในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพรอบแรกที่สหรัฐอเมริกาการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโครเกอร์ควีนซิตี้แชมเปี้ยนชิพรอบแรกที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่19กันยายน56โปรจีน
อัธยาทิติกุลประเดิมทำ6อันเดอร์พา66โปรจีนเก็บ6อันเดอร์พาจาก7เบอร์ดี้ที่หลุม2 7 8 10 11 15 18เสียโบกี้เดียวที่หลุม5รั้งอันดับ2รวมเท่ากับหลิวย่านจากจีนส่วนตำแหน่งผู้นำเป็นแอชลีย์บูไฮโปรแอฟริกาใต้สกอร์7อันเดอร์พา65จากการทำ8เบอร์ดี้กับ1โบกี้ด้านเนลลี่คอร์ด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันอยู่ในอันดับ4ร่วมสกอร์5อันเดอร์พา67เท่ากับโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระและลิเดียโคแชมป์โอลิมปิกเกม2024จากนิวซีแลนด์ผลงานนักกอล์ฟสาวไทยคนอื่นๆในรอบแรกอันดับ52ร่วมโปรเมียวปาจารีอนันนฤกาลโปรปรินปวริษายกทวน1อันเดอร์พา71อันดับ103ร่วมโปรเปียโนอาภิชยายุบลโปรซิมนัทกฤตาวงทวีลาภ2โอเวอร์พา74อันดับ121ร่วมโปรว่านจารวีบุญจันทร์3โอเวอร์พา75บทบรรณาธิการเดินหน้านโยบายประเด็นร้อนวันที่19กันยายน2567 19นาฬิกา46นาทีประเทศไทยภายใต้ปัญหาความท้าทายนานัปการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่เติบโตน้อยกว่าศักยภาพความเป็นจริงสิ่งหนึ่งในหลายสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่มีอำนาจเต็มทางข้อกฎหมายหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นได้ให้ความสำคัญมุ่งมั่นในการเผชิญต่อความท้าทายดังกล่าวคือการที่นายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเองเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยควบคู่การบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยมีโครงการดิจิทัล Wallet 10,000 บาทเป็นรูปธรรมแรกยืนยันการขับเคลื่อนนี้นายกรัฐมนตรียังแต่งตั้งคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรี5คนมีนายพันศักดิ์วินยรัตน์เป็นประธานทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายวิเคราะห์ศึกษาโอกาสในการพัฒนาประเทศให้คำปรึกษาเสนอแนะแนวทางเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านโยบายของรัฐบาลรวมถึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมนอกจากนายพันศักดิ์ผู้มีประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศยังมีนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีด็อกเตอร์สุภวุฒิสายเชื้อศาสตราจารย์ธงทองจันทรางสุและนายพงเทพเทพกาญจนาร่วมทีมซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรอบรู้ด้านเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเป็นอย่างดีดังนั้นไม่ว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้นำองค์กรสถาบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจไม่ว่าคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงความรู้ประสบการณ์และความสามารถอันหลากหลายทั้งเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตการพัฒนาทุนมนุษย์
และด้านการต่างประเทศจะเป็นตัวชี้วัดว่าทีมที่ดีจะช่วยให้รัฐบาลเดินหน้าสร้างผลงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อรัฐสภาได้ครบถ้วนหรือไม่เวลาที่เหลืออีก3ปีจะเป็นเครื่องพิสูจน์โดยหลักสำคัญต้องให้ประชาชนทั่วประเทศเป็นผู้มีอำนาจตัดสินไม่ใช่การเมืองฝ่ายแค้นตุลาการหรือกรรมการไม่กี่คนในองค์กรอิสระใดทั้งสิ้น